นี่รถวิ่งอยู่หรือไม่วิ่งอ่ะคือรู้สึกว่ารถมันไม่ได้วิ่งเลยอ่ะมันนิ่มมันนิ่มเกินอ่ะสวัสดีครับผมเซมยูราฮาวครับวันนี้เนี่ยผมจะพาผู้ชมไปดู SUV ที่แพงที่สุดในโลกกับรถซีแดนที่แพงที่สุดในโลกครับอย่างคันนี้เนี่ยไซส์มือของผมจบที่ประมาณเกือบ65นะครับคันนี้เนี่ยประมาณ45ล้านนะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับรอยบนแม่คราวว่ามันเป็นอย่างไรส่วนตัวผมชอบคันไหนผมจะเฉลี่ยให้ในเอพิโซด2นะครับแต่เอพิโซดนี้ผมจะพารีวิวกับพาสัมผัสกับรถรอยเฟนทัมคันนี้นะครับเอพิโซด2คุณแชมป์จะพาคนไปสัมผัสกับโรลส์รอยซ์คูนิเน่นคันนี้นะครับแล้วส่วนตัวผมชอบคันไหนรอคลิปต่อไปในเอพิโซด2ครับว่าผมชอบคันนี้หรือว่าชอบคันนี้คันไหนหมวดสองกับไลฟ์สไตล์ของคนทั้งหมดนี้จะจบใน2เอพิโซดนี้ครับโรลส์รอยซ์เจเนอเรชั่น8นะครับที่เขาว่ากันเป็นรถที่แพงที่สุดในโลกกับรถที่เงียบที่สุดในโลกแล้วก็เป็นรถที่สบายที่สุดในโลกวันนี้ในคลิปนี้ผมจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับ3สิ่งนี้นะครับผมจะเอาเหรียญ10เหรียญนี้นะครับวางบนเครื่องยนต์แล้วก็เร่งเต็มที่นะครับว่าเหรียญนี้จะตกไหมครับลองดูครับเดี๋ยวตามมาดูภายในครับตัวนี้นะครับเรียกว่าแกลเลอรี่รถซอยจะมีประมาณ10แพทเทิร์นให้เลือกนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบแพทเทิร์นนี้คุณก็สามารถคัสตอมเป็นรูปที่คุณชอบหรือว่าจะเป็นรูปแฟนรูปลูกรูปหมารูปเมียก็ได้ครับตัวนี้หรือว่าจะเป็นดาวก็ได้ครับแต่ว่าทุกออปชันต้องเพิ่มตังค์นะครับตัวนี้เรียกว่าเปียโนฟินิชนะครับคุณสังเกตได้ว่าผิวดำแล้วก็เรียบเหมือนเปียโนที่บ้านเลยครับลองสังเกตดูครับflawless finish ไม่มีรอยไม่มีขึ้นนะฮะอันนี้เงามากบอกให้ครับสุดเงาอันนี้ก็พรมอะไรนะครับก็เป็นพรมอะไรที่ปุ่มไม่ได้เยอะมากครับก็มี volume นะครับแล้วก็มี scope เปลี่ยนเพลงแล้วก็ cruise control อันนี้ก็คือเป็นตัวเรดาร์ที่จับระยะข้างหน้านะครับเขาเรียกว่า adaptive cruise control นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น voice controlครับผมใช้ง่ายครับผมไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มแอร์นะครับก็ยังเป็นแอนะล็อกอยู่นะครับยังไม่เชิงเป็นดิจิตอลนะครับรถซอยยังคุมการที่เป็นคลาสซี่ของรถยนต์อยู่นะครับยังไม่ได้ให้ทุกอย่างเป็นดิจิตอลไลซ์นะครับผมก็ชอบตัวนี้นะครับมันยังแบบคลาสสิกมากเลยครับหาในรถอื่นไม่ได้ครับเนี่ยเป็นแอนะล็อกอยู่อันนี้ปรับแอร์ให้เป็นร้อนฮีเตอร์อันนี้ให้เป็นเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นพัดลมนะครับว่าจะเอาพัดลมแรงขนาดไหนเนี่ย satisfying มากครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์นะครับเมาส์ที่ control เครื่องเสียงนะครับเมนูนะหมุนซ้ายหมุนขวาตัวนี้ก็ปรับระดับของรถนะครับว่าจะเอาขึ้นหรือลงตัวนี้ก็เซ็นเซอร์อันนี้กล้องรอบคันนะครับอินเทอร์เฟซก็จริงๆก็คือเป็นอินเทอร์เฟซของคล้ายๆ BM เนาะแต่ว่ารูปร่างจะเปลี่ยนเป็นรถ Rolls-Royce นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยคือตอนแรกผมอยากจะไปจับจอนะแต่ว่าจับไม่ได้อันนี้เป็นกระจกนะครับเป็นซัฟไฟกระจกซัฟไฟหมดเลยนะครับนี่ครับตั้งแต่นี่มาถึงนี่เลยครับอันนี้กระจกนะฮะกระจกถ้าอยู่ในคูลิเน่นจะไม่มีกระจกจะสามารถจับถึงไม้เดินไม้ได้นะครับโอเคตอนนี้เราไปข้างหลังกันครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างหลังของรถคันละ60ล้านนะครับความรู้สึกเป็นยังไงนะเอาจริงนะมันเหมือนอยู่ในโรงแรมสวีทนะครับ6ดาวคือ
ไอ้หนังเนี่ยมันนิ่มมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นหนังแก่นะครับนิ่มมากยิ่งนิ่มกว่าหนังนะป้านะครับแล้วก็มันสามารถปรับเก้าอี้ได้นะครับจะเยื้องขนาดไหนจะเอาโปะไปข้างหน้าขนาดไหนได้หมดเลยครับแล้วก็มีเก้าอี้นวดด้วยนะครับนี่ครับผมตอนนี้กำลังไทยมัสซาจนะครับสักกี่นาทีดีครึ่งชั่วโมงเนี่ยปรับเป็นมัสซาจได้สบายมากครับดีไซน์ของข้างหลังนะครับก็เหมือนข้างหน้าเลยครับคลาสซี่คลาสสิกเอลิแกนซ์นะครับไม่มีสีสันเยอะแยะเท่ากับพวกไมบัคนะครับก็แต่จริงๆก็คือคุณอยู่ข้างหลังนี่คือทั้งหมดที่คุณต้องการนะครับมีแค่นี้แหละความลักชัวรี่ความเงียบทำให้คุณนั่งสบายพักผ่อนสบายคุยกับคุณที่นั่งข้างๆสบายเรามาพูดถึงออปชันที่อยู่ข้างหลังเฟนทัมนะครับก็อันนี้จะเป็นกระจกที่ไว้แต่งหน้านะครับเซตผมหรือว่าจัดทรงจัดสุยจัดสูทนะครับก็อันนี้จะไม่ลอกเลยนะครับกลัวเป็นรอยนะอันนี้แล้วก็จะมีหลังคาดาวอันนี้สามารถเปิดปิดดาวได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ปรับแอร์นะครับว่าควรจะเอาพัดลมแอร์แรงแค่ไหนมีซอฟต์มีเดียมไฮนะครับแม็กซ์แล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ครอบคลุมอุณหภูมิของแอร์นะครับตัวนี้สีแดงก็จะเป็นร้อนสีฟ้าก็จะเป็นเย็นนะครับแล้วก็อันนี้ปุ่มนวดนะครับมี3เลเวลนะครับตอนนี้ผมก็นวดแรงสุดครับเป็นไทมัสซาจครับนี่ครับอันนี้สำคัญมากเดี๋ยวนี้รถใหม่ๆไม่ค่อยมีแล้วครับอันนี้ที่เขี่ยบุหรี่ครับกับที่จุดบุหรี่แท้ๆเลยนี่โรลส์รอยที่จุดบุหรี่ยังใช้กันอยู่นะไอเนี้ยจุดซีการ์ได้นะตัวเนี้ยหายากแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้กันแล้วโอเคอันนี้นะครับอัมเรสนะครับคุณสามารถปิดได้นั่ง3คนได้แต่ว่าคุณจะนั่ง2คนก็เอานี้ลงนะครับข้างในนี้จะมีแชมเปญชิลเลอร์นะครับจะเป็นตู้เย็นส่วนตัวนะครับนี่ฮะเย็นได้แล้วก็มีแก้วแชมเปญที่ทำจากคริสตัลนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ฟังความใสของแก้วนะครับโอ้ my god อันนี้คือคริสตัลจริงนะถึงจะได้เสียงแบบนี้ครับมีที่ล็อกด้วยครับล็อกไว้แชมเปญจะได้ไม่หกล็อกโอเคอันนี้นะครับคุณก็จะมีทีวีส่วนตัวครับแต่ละเก้าอี้จะมีทีวีส่วนตัวอันนี้นะครับเป็นโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะไว้แบบเล่นแล็ปท็อปอ่านหนังสือได้นะครับกินข้าวนู่นนี่นั่นแต่ว่าเมื่อที่คุณจะใช้ดูทีวีหรือว่าจะดูอย่างอื่นนะมัลติมีเดียก็กดปุ่มนี้นะครับจอก็จะขึ้นมานะครับนี่ก็จะมีแอปพลิเคชันมีเรดิโอมีฟังเพลง USB ดูแมพได้ครับก็เป็นทีวีก็คือเหมือนจอเนี่ยก็คือเหมือนข้างหน้าเลยเป็นจอนึงของส่วนตัวนะครับนี่ครับเหมือนข้างหน้าเลยครับแต่ว่าคอนโทรลจากข้างหลังก็สามารถเปิดเพลงที่ชอบได้ USB ได้นะฮะนี่ผมเปิดเพลงนะฮะเพิ่มวอลูมได้ปรับเสียงได้นี่ฮะปุ่มนี้ปรับเสียงได้ครับเนี่ยมาแล้วโอเคปิดนะครับเราต้องการความเงียบโอเคเมื่อคนปิดเนี่ยอันนี้ก็จะโฟลว์ขึ้นไปเองนะฮะออโตเมติกนะครับตัวนี้โอเคไปตอนนี้พาไปโรลลิ่งครับนี่รถวิ่งอยู่หรือไม่วิ่งอ่ะคือรู้สึกว่ารถนี้ไม่ได้วิ่งเลยครับมันนิ่มเกินอ่ะทำยังไงให้มันสั่นมากกว่านี้มันนิ่งเกินไปรู้สึกว่ารถไม่ได้วิ่งเลยคุณขับรถขับเร็วกว่านี้ได้ไหมรถจะได้สั่นหน่อยความรู้สึกเป็นยังไงนะก็เหมือนอยู่ในโรงแรม5ดาวอยู่ในสุยห้องสุยที่มันเงียบแล้วก็มีแอร์เย็นๆ เปิดเพลงเพราะๆขึ้นเสียงที่ดีมากแล้วก็ไม่มีเสียงข้างนอกเลยมีแต่เสียงผมเสียงคนขับรถกับเสียง
เครื่องยนต์นิดหน่อยนะครับ V12 แล้วก็โชคนี่คือแบบอยู่เป็นเมฆครับลอยเป็นเมฆจริงๆเลยผมไม่พูดเยอะละผมอยาก enjoy the moment อยากจะไปนวดอยากจะไปหลับฟังเพลงนะครับบ๊ายบาย